สวัสดีค่ะลินเทลนะคะเจอกันอีกครั้งหนึ่งเนาะในคลิปนี้ก็เดี๋ยวเราไปแกะถุงลินกันเลยนะว่าข้างในเนี่ยจะเป็นกระเป๋ารุ่นอะไรค่ะสตางค์นะใบจิ๋วไม่จิ๋วหรอกมันเป็นใบยาวแหละแต่ว่าพอดีว่าวันนี้ที่เราไปแล้วถุงใบเล็กของลีนนะคะหมดน้องพนักงานเขาก็เลยให้ถุงใบใหญ่มาแทนโอเครุ่นที่เราเห็นกันอยู่นี้ก็คือรุ่นอะไรล่ะขออ่านตรงนึงนะอ๋อจะเป็นรุ่นAnderson Long Wallet สีแดงนะคะอันนี้เป็นรุ่นใหม่เลยของคอลเลกชันนี้นะก็จะมีกระเป๋าถือที่เป็นรุ่นเดียวกันนะคะซึ่งมีคลิปแล้วเดี๋ยวแปะไว้ให้ด้านล่างนะคะแล้วก็กระเป๋าสตางค์กับกระเป๋าถือเนี่ยรอบนี้ลินก็ทำมาเป็นแบบสีแมทช์กันเนาะสวยมากๆเลยโอเคเรามาดูด้านหน้ากันก่อนนะคะด้านหน้าค่ะก็จะนี่เป็นเข็มเป็นรูปลักษณะคล้ายๆเข็มขัดนะคะแล้วก็จะมีวงกลมอยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะแล้วก็มีโลโก้ลีนสีทองอยู่ข้างบนวงกลมอันนี้ส่วนด้านหลังก็คือจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่เป็นช่องของช่องนะนี่เห็นกันไหมหนอแบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยก็คือจะเป็นแบบนี้นี่ตรงนี้จะมีช่องใส่บัตรให้2ช่องนะคะ2ฝากอย่างนี้นะแล้วก็มีซิปตรงกลางนี่นี่นะคะอันนี้แนะนำว่าเหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้พกของในกระเป๋าสตางค์เยอะก็คือไม่ได้มีบัตรเยอะอะเพราะว่าช่องเก็บบัตรอันนี้ถ้าเทียบกันแล้วมันก็น้อยกว่ารุ่นอื่นๆนะจ๊ะส่วนใครที่บัตรเยอะก็อินบ็อกซ์มาถามได้เลยว่าเหมาะสมกับกระเป๋ารุ่นใดนะคะอ่ะโอเคนี่นะคะรุ่นนี้ราคา 1,950 บาทรวมส่ง EMS นะคะสำหรับใครที่ซื้อกระเป๋ารุ่นนี้นะก็คือรุ่น Anderson ทั้งกระเป๋าสตางค์แล้วก็กระเป๋าถือนะคะเราก็จะให้ราคาเท่าช็อปนะไม่คิดค่าฮิ้วไม่คิดค่าส่ง EMS นะคะโอเคแล้วก็ใครที่สนใจนะเหมือนเดิมค่ะอินบ็อกซ์มาคุยกันหรือว่าแอดไลน์มาคุยกันก็ได้นะคะ ID Line แล้วก็ลิงก์อินบ็อกซ์อยู่ด้านล่างคลิปนี้แล้วนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายอ้ออย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดรีวิวกระเป๋ารุ่นใหม่ๆจากลินไทยแลนด์ค่ะไปละบ๊ายบาย